ก็สังเกตอะไรบ้างไหมครับว่าการเล่นลำวงเนี่ยเอาจริงๆแล้วถามก่อนดีกว่าว่าน้องๆมีความรู้ว่าการลำวงเนี่ยหมายถึงอะไรที่มาวันนี้ก็คือการลำวงจะนั่งดูน้องแต่ละวงเนี่ยแล้วก็จะช่วยบอกว่าขาดอะไรบ้างการมีเครื่องดนตรีหลายๆชิ้นมารวมกันจริงไม่จำเป็นต้อง4-3-4อย่างนี้ก็ได้ครับอาจจะเป็นอย่างอื่นเครื่องเพาะอย่างอื่นหรือว่าเครื่องสีเครื่องดีอย่างอื่นนะแต่ผมจะบอกว่าการลงมือมันประกอบด้วยทุกทางที่